สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านไทยเจริญนะครับอยู่ที่อำเภอโบเชตวันนี้มาเยี่ยมคุณพี่นะครับคุณพี่ผู้หญิงนะครับพี่จิราซึ่งเขาได้ลาออกจากงานประจำนะครับเหมือนกันกับผมหรือว่าผมเหมือนเขาแต่เดี๋ยวค่อยไปถามกันอีกทีนะครับว่าใครลาออกมาก่อนใครนะครับก็หลังจากที่พี่จิราลาออกจากงานประจำแล้วเนี่ยได้มาซื้อที่ดินที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะขุดสระเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมาณนี้ก็เหมือนโคกหนองนาหรือว่าใช้ชีวิตแบบบ้านๆแล้วกันนะครับสไตล์ที่ผมบรรยายก็คือแบบบ้านๆนะฮะตอนนี้มาถึงบ้านพี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพคร่าวๆก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ทางเข้านะฮะก็เข้ามาจากฝั่งนู้นถนนหลักนะฮะเส้นหลักนะฮะก็แล้วก็ตอนนี้พี่จิรากำลังสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านหลังน้อยเหมือนกันทรงคล้ายๆกันเหมือนบ้านผมแต่ว่าเขามีจั่วไปข้างหน้าอีกทีนะครับเป็นโมเดิร์นนะครับชั้นครึ่งเหมือนกันนะฮะมีแพลนจะใช้โซล่าเซลล์เหมือนกันตอนนี้ติดโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำไปแล้วนะฮะบริเวณนะฮะใหญ่มากที่ตรงนี้ประมาณ14ไร่นะครับ14ไร่ขุดสระไปประมาณ1ไร่ฝั่งซ้ายเป็นฝั่งเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวแล้วก็ไก่ไข่และไก่บ้านนะฮะตอนนี้กำลังโล่งๆอยู่เนื่องจากพี่เขาเพิ่งเริ่มปลูกนะฮะเพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็พี่เขาอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ในสระนี้ก็จะเป็นรูปวงกลมนะฮะรูปวงกลมนะฮะเดี๋ยวไปดูบ้านกันแป๊บนึงอันนี้เป็นโครงเหล็กนะบ้านเป็นโครงเหล็กแล้วก็ปูด้วยนะฮะปูด้วยน่าจะปูด้วยไม้นะฮะไม้นะครับก็เกือบเสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมเกือบเสร็จแล้วอีกประมาณไม่กี่วันตอนนี้เป็นระบบน้ำอยู่นะฮะโซล่าเซลล์ใช้ระบบน้ำอยู่3แผงนะครับขนาด1แรงน่าจะใช่1แรงแล้วก็บาดาลอยู่ตรงนู้นบาดาล5นิ้วนะฮะบาดาล5นิ้วชุดนี้ผมไม่ได้มาติดตั้งให้นะพี่จิราเขาใช้บริการของเจ้าอื่นมาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแหละใช้งานได้ผมก็เลยแนะนำให้ชุด3แผงเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ปั๊มก็สับคัทเอาท์นะครับไปใช้ในตัวบ้านชาร์จแบตเตอรี่ในตัวบ้านได้เลยนะครับก็ตามที่คิดไว้นะฮะผมอันนี้สระน้ำนะฮะชมสระน้ำนะฮะสระน้ำเป็นรูปวงกลมนะฮะเฉพาะสระน้ำนี่1ไร่นะครับแล้วก็มีปลาธรรมชาตินะครับหลากหลายมากนะฮะแล้วก็มีเป็ดตรงนี้ปลาในกระชังนะครับตอนนี้น้ำน่าจะอยู่ทั้งปีนะครับแล้วก็มีการเติมจากบาดาลด้วยนะฮะเติมจากบาดาลก็ขุดเป็นวงกลมนะฮะวงกลมนู่นเลยนะแล้วก็ที่เดี๋ยวไปดูนั่นสักหน่อยเมื่อกี้พี่เขาพาเดินดูแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังปลูกพืชเยอะอยู่แต่ยังไม่โตนะครับยังไม่โตนะครับก็จะมีสายน้ำหยดนะฮะยาวไปแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอะไรที่กำลังจะเติบโตที่กว้างมากนะครับ14ไร่เนี่ยก็เป็นความตั้งใจของพี่เขานะครับที่อยากกลับมาบ้านเกิดแล้วก็มาปลูกนู่นนี่นั่นนะครับเป็นเหมือนสร้างอาหารเรามาสร้างอาหารให้เราเองนะครับเป็นแนวคิดคล้ายๆกันแต่ผมไม่ได้ปลูกขนาดนี้นะผมไม่ได้ปลูกขนาดนี้นะฮะนี่ฮะตรงนี้ทำนานะครับทำนาพี่ก็บอกว่าปีที่แล้วเกี่ยวเสร็จเขามาซื้อที่นี่เลยเพราะเป็นออร์แกนิกนะฮะเป็นอินทรีย์นะก็มาซื้อที่ตรงนี้เลยนะฮะนาก็แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนฝั่งนู้นอีกนะฮะแบ่งเป็นโซนบอกว่าจะปลูกหญ้าในเปียนะฮะหญ้าในเปียฝั่งนู้นอีกนะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนดีครับผมก็พี่เขาบอกว่าภาพเนี่ยได้วาดออกแบบไว้หมดนะฮะว่าต้องการยังไงกลับมาแล้วก็เงินที่ได้นี่ก็คือเงินเก็บจากการทํางานมาซื้อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มทํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันสวัสดีค่ะอันนี้เป็นพี่จิรานะเป็นช่อง YouTube อีกช่องนึงเดี๋ยวผมตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมพาให้เอาภาพขึ้นให้ดูนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยพี่จิราเนี่ยพี่เป็นบุคคลหนึ่งที่อยากลาออกจากงานประจำนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่บ้านเกิดนะครับใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็มาทำขุดสระนะขุดแบบบ้านๆก็คือขุดสระสร้างบ้านตรงนี้
สร้างบ้านแล้วก็เลี้ยงสัตว์ปลูกอะไรที่มันกินได้ทำนาเล็กน้อยก็พอแต่เรากินนะคือเป็นอาชีพอิสระตอนแรกก็เดี๋ยวถามพี่ก่อนว่าพี่ทำงานมากี่ปีทำงานตั้งแต่ปี54เลยปี54ใช่ก็54เกือบ10ปีเกือบ10ปีใช่ไหมอยู่กทมอยู่กทมกทมอยู่ในเมืองเลยบริษัทก็เป็นเอกชนใช่ปะใช่เป็นบริษัทแบบไหนทำเป็นทำส่งออกเกี่ยวกับหนังยางแล้วก็พวกบูทพวกถุงมือส่งออก 80% เลยถุงมือยางใช่พี่เป็นบริหารการตลาดเลยการตลาดเลยใช่ไหมพบลูกค้าการขายการตลาดเลยเนาะแล้วยังไงถึงได้กลับมาคือแพลนกี่ปีถึงได้กลับมาอยู่บ้านแพลนตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เรียนจบแล้วอยากมาทำแต่พ่อแม่บอกว่าเฮ้ยเพิ่งเรียนจบนะส่งไปเรียนชายก็ทำงานก่อนอ๋อแล้วก็ผ่านไปสัก5ปีก็เลยเริ่มมองหาที่เราจะพอซื้อได้อ๋อตอนนั้นแล้วก็เก็บเงินมาเก็บเงินมาซื้อที่ตรงนี้ซื้อที่กี่ไร่นะ14ไร่ค่ะ14ไร่ประมาณราคาเกือบล้านมั้ยเกือบล้านก็เฉลี่ยแล้วตอนนั้นไร่ละเท่าไหร่นะประมาณที่ซื้อได้เดี๋ยวลองไปคำนวณดูว่าแต่ละที่ก็แล้วแต่เจ้าของเนาะแล้วแต่เจ้าของก็เกือบล้านเนาะเกือบล้าน14ไร่เกือบล้านแล้วก็มีการแพลนครั้งแรกมาก็คือขุดสระใช่ตอนแรกกลับมาก็ไปศึกษาก่อนว่าถ้าจะมาขุดเลยเนี่ยเราไม่มีความรู้พี่ไปที่ไหนบ้างไปที่มาบเอื้องไปที่ศูนย์พ่อคำเดืองแล้วก็ไปที่บ้านกรวดของพี่กฤตอ๋อพี่กฤตเนาะก็คือปราดเนาะท่านอาจารย์ใช่มีแต่ปราดมีแต่อาจารย์ที่เก่งๆแล้วก็พาปลูกป่าพาปลูกพาลงทุนในเชิงของธรรมชาติมันเป็นการลงทุนระยะยาวก็ต้องไปดูงานทุกอย่างมันต้องฝึกก่อนถ้าเราไม่ได้ลงทุนด้วยเวลาก่อนลงทุนด้วยเวลาไปก่อนเอาเวลาเอาประสบการณ์สักหน่อยต้องเป็นที่ที่เปิดอบรมฟรีด้วยนะใช่ ถ้าเสียตังค์เราไม่ไปนะแต่โดยส่วนมากก็จะท่านอาจารย์ทั้งหลายก็จะให้ฟรีอยู่เนาะใช่ใช่เพราะทั้งนั้นจริงไปกินนอนกลางเต็นท์เลยบางทีผมเองก็ตอนผมออกมาก็อยากไปดูนะผมทำงานที่ระยองเหมือนกันคืออยากไปอบรมไปดูเหมือนกันแต่ว่าเรากลับมาเราไม่ได้ไปอ่ะ กลับมาอยู่บ้านคือของผมนี่แพลนมาอยู่บ้านนอกก่อนใกล้คุณแม่ก่อนแต่ยังไม่ได้แพลนว่ามาทำเกษตรผมไม่ได้เน้นว่าทำเกษตรให้มาอยู่บ้านแล้วก็มาหางานทำที่บ้านก็จับต้นชนปลายมาก็แต่ชอบอยู่สวนอยู่สวนโดดอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไปสร้างเหมือนกันตอนแรกที่กลับมานะคนก็แบบพยายามหยิบยื่นงานมาแบบให้ไปทำตรงนั้นตรงนี้นะมีตำแหน่งว่างไปไหมอะไรเงี้ยเหมือนกันปฏิเสธหมดเลยใช่เพราะเราออกมาจากจุดนั้นใช่ใช่เราบอกว่าถ้ากลับมาแล้วยังไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยไม่กลับดีกว่าอยู่ที่เดิมเงินเดือนเยอะกว่าใช่ครับแล้วก็ขุดสระเสร็จสระนี่ก็เป็นรูปวงกลมตามที่ในภาพแล้วก็ตามที่อยากได้จะไม่เหมือนใครเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีข้างหลังนี่ก็จะเป็นระบบน้ำมีบาดาลด้วยใช่มีบาดาล5นิ้วบาดาล5นิ้วเพื่อที่จะเติมสระนะเพื่อที่จะเติมสระแล้วก็ไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงสัตว์ด้วยเนาะเลี้ยงสัตว์นี่วัวกี่ตัวนะวัว6ตัวค่ะตัวเนี้ยวัว6ตัวตั้งใจว่าจะไม่ให้เกิน10นะเพราะมันจะเหนื่อยเกินไปใช่บางทีอะไรที่มันมากอ่ะคนเราบางทีอยากได้มากแต่จริงๆเราทำไหวดูแลไหวหรือเปล่าไม่ใช่สักแต่แบบอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาต้องดูกำลังตัวเองดูกำลังทำให้มีความสุขให้เกิดความสุขเนาะก็เบื้องต้นพี่ทำงานกับ10ปีแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็คือมีครอบครัวแล้วแหละนะแต่ว่าเห็นว่าทำอยู่คนเดียวก็มีงานแบ่งงานกันไปงานฝั่งข้างฝั่งสามีก็เขาก็มีงานของเขาอยู่ก็ทำช่วยกันนะฮะสามีก็ลาออก รู้สึกเป็นไงบ้างฮะมาทำเนี่ยมันแตกต่างจากที่เราทำงานความสุขสิ่งที่เราได้รับเนี่ยแตกต่างนะตรงเนี้ยไม่มีใครมาสั่งเราได้เลยเราเป็นทั้งหัวหน้างานเป็นคนจ่ายงานแล้วก็เป็นทั้งลูกจ้างทำแต่ว่ามันผมคิดว่ามันสบายที่ว่าเราตื่นเวลาไหนก็ได้ตื่นเวลาไหนก็ได้แต่อยู่บ้านเนี่ยมันตื่นสายไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติบังคับด้วยสังคมมันทำให้แบบมันอยากตื่นเช้าอยากตื่นเช้าอยากไปเจอสวนตอนเช้ามันจะเป็นยังไงวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใช่แล้วนกผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอีกามาเลย มาล่ะ มาแบบข้างบนหลังคาใช่แล้วก็เหมือนเราก็ตื่นโดยปริยายเพราะสัตว์เขาจะตรงเวลาเขามากของสัตว์พวกนี้นะฮะก็เลี้ยงไก่เนาะมีไก่ไข่ไก่ผสมเลยป่ะไก่ไข่ไก่บ้านเป็ดเทศเป็ดเทศด้วยปลาจัดเต็มคือมีหมดนะท่านผู้ชมขิงขาตะไคร้เนี่ยจริงๆเห็นแต่ว่ายังไม่ปลูกอะไรมันมีส่วนของมันอยู่ที่เราเก็บกินได้แล้วนะที่เราเก็บกินแล้วก็บ้านหลังนี้บ้านนี้หมดไปเท่าไหร่นะฮะตอนนี้หมด 35,000 แล้ว 35,000 เนาะเป็นโครงเหล็กนะท่านผู้ชมเป็นพื้นเหล็กแต่ว่าปูจะปูด้วยไม้จริงแล้วก็บังฝ้ามั้ยจะเป็นไม้จริงเหมือนกันไม้จริงทั้งหมดเนาะ
ม่จริงเหมือนกันจะค่อยๆทำเมื่อกี้ก็พี่ตั้งงบไว้เท่าไหร่ตั้งหมดไอ้ตั้งไว้ประมาณ 80,000 ก็พอ 80,000 ก็พอนะยังไงก็ต้องให้อยู่ใน 80,000 พอ 80,000 แต่ผมคิดว่าโอเคได้อย่างดีเลยใช่มั้ยแล้วก็ครัวก็จะแยกอีกนะใช่จะแยกเป็นครัวแบบโซกราวบ้านๆเลยจะแบบเป็นเตาถ่านเตาถ่านนะฮะแล้วก็ชุดโซล่าเซลล์เนี่ยก็มีความคิดที่จะต่อหลังจากไม่ได้ใช้ปั๊มแล้วเราสลับคัทเอาท์ไปชาร์จแบตเตอรี่ใช้ได้บ้านได้ด้วยในตัวนี้นะฮะก็ถ้ามีอะไรเรื่องโซล่าเซลล์ปรึกษาผมได้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องขอคำปรึกษาอย่างหนักแล้วก็บ้านเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันเรื่อยนะครับแพลนบ้านนี่คือตอนนี้พี่ออกมากี่ปีแล้วออกมา2ปีก็เกือบเท่ากันกับผมพฤษภาปีที่ผมพฤษภาปีมาเมษาใช่ไหมพี่มาก่อนผม61เท่ากันเดือนเหรอผมมาพฤษภาเนี่ยก็ลาออกมาคือคล้ายๆกันท่านผู้ชมผมทำงานมา6ปีแค่6ปีแต่พี่งานยาวเพราะผมเรียนแค่ปวสไงผมทำงานแต่ตอนออกมาเนี่ยผมไม่มีเงินเก็บแบบดุลเลยนะผมได้เงินกองทุนสำรองของเราอ่ะที่บริษัทเขาเก็บไว้ให้อันนั้นก็มาเบิกได้ทีหลังเหมือนกันนั่นเนี่ยเอามาปรึกษาเนี่ยเบิกทีหลังสระก็ผ่อนเขาเพราะว่าเงินมันเบิกได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรตามลำดับขั้นตอนอ่ะมันไม่ได้ว่าเป็นก้อนเดียวใช่ใช่พี่แต่ของผมเนี่ยก้อนเดียวอยู่นะแล้วแต่บริษัทเนาะแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์อ่ะนั่นจะเป็น20กว่าวันตอนนั้นกว่าจะเบิกได้ก็คล้ายกันแบบเดียวกันเมื่อวานเอกชนอยู่ได้เงินไวเราก็ต้องรีบสร้างความมั่นคงให้ตัวเองค่ะเอกชนใช่ครับก็เจอประสบการณ์ที่แบบจะเล่าต่อให้ฟังแบบคือถ้าเราอยากมาอยู่บ้านนอกเนี่ยถ้าเราโอเคเรากลับมาจากกรุงเทพเรามีเงินเยอะผมแนะนำให้ลงทุนไปก่อนเลยเราต้องมีสระเราต้องมีน้ำถ้าเราอยากอยู่ทำเกษตรนะน้ำคือชีวิตมีสระควบคู่บาดาลไปนะท่านผู้ชมก็คือแหล่งแรกที่อยากให้ลงทุนก็คือลงทุนในเรื่องระบบน้ำทำระบบน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงปลูกนะฮะแล้วค่อยลงปลูกก็อันนี้จะเป็นแนวทางอีกไอเดียหนึ่งบางท่านมาแล้วรีบปลูกเลยเรารีบปลูกเลยยังไม่มีน้ำมันตายก่อนใช่มันจะเหนื่อยเปล่าต้องดูรู้จักสภาพดินของตัวเองด้วยใช่ครับ แต่ของพี่เนี่ยคือแบบดินใหม่ๆเลยใช่ไม่ใช่ว่าอยากปลูกแล้วดินอย่างเงี้ยมาปลูกองุ่นคือไม่ได้เลยนะ มันเหนื่อยเปล่าเลยนะมาปลูกองุ่นเนี่ยใช่มันเป็นก็ผมคิดว่าพืชบ้านเรานี่แหละที่ปลูกพืชท้องถิ่นพืชท้องถิ่นไปเลยโอเควันนี้มาเยี่ยมพี่จิรานะฮะท่านผู้ชมก็เป็นพี่จิราตอนนี้มีช่อง YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูตามภาพนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยในอำเภอเบอร์เชนนะครับอยู่บ้านใกล้ๆกันนะใกล้กันกับพี่ประกรณ์น่ะพี่ประกรณ์ที่เป็นช่อง YouTube อีกท่านหนึ่งนะฮะที่เคยมาเยี่ยมพี่จิราเนาะวันนี้ผมมาเยี่ยมเขาบ้างก็อยากมาดูก็เป็นแนวคิดเหมือนกันเราก็ต้องไปมาหาสู่กันนะครับก็จับมือกันไว้นะครับมีอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆสำหรับแฟนคลับของบ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนก็อย่าลืมไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของพี่จิราด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะบ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนแล้วก็พี่ช่องพี่จิราเนาะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ